มีงูหรือเปล่าอาจจะทุกที่เจอก็ได้เหมือนได้มาผจญภัยนี่ก็เดินวนอยู่3รอบ4รอบแล้วเนี่ยเอาตังค์พี่ไปโจโฉแล้วก็ไปเช่ารถแมคโครมาได้ไหมฮะโอ้โหนี่อยู่ในนั้นแหละนั่นแหละเอาออกมาเลยครับเย็ดนี่นะครับเป็นการเอาชีวิตรอดที่พี่ตั๊กเป็นคนจัดการให้ผมหมดทุกอย่างใช้ชีวิตอยู่แต่อยู่แต่ในเมืองไงพี่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองไงโอ้โหร้อนอะไรโคตรง่ายเลยมันเนื้อขาวอันนี้คือมันป่ามันป่ามันเสานี่มันไม่ใช่คนดีนะกิบกิบได้ยินจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวกลัวจะเครียดครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในป่าเช่นเคยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับนู่นครับผมมากับพี่ตั๊กบริบูรณ์เมื่อวานนี้นะครับเราก็ไปทําภารกิจหลายอย่างนะครับสร้างบ้านนู่นนี่นั่นนะครับหลายอย่างเลยแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเราทําอะไรเนี่ยให้ไปดูได้ที่ช่องพี่ตั๊กบริบูรณ์นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจอีกเช่นกันนะครับโดยการไปขุดมันไปหาอาหารนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาอาหารไปทําภารกิจเนี่ยเราต้องกินข้าวเช้ากันก่อนนะครับนี่เลยผมก็เตรียมผักเตรียมอะไรมานะครับแล้วก็นี่มีหมูยอโบราณสอขอนแก่นมาด้วยนะครับเราจะทำกินกันเช้านี้ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจต่างๆในป่านะครับนี่เป็นหมูยอโบราณสอขอนแก่นนะครับทำจากเนื้อหมูนะครับมานี่เลยเราจะเอามาปรุงกินกันวันนี้นะครับครับพี่โจโฉทำเป็นเล่นเอ้ยนี่มันของโปรดพี่เลยนะโจโฉเอ้ยหมูยอหมูยอสอขอนแก่นนี่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นหมูยอเฮ้ยพี่เขาทำจากเนื้อหมูชั้นดีเลยนะแล้วก็ไม่ผสมแป้งด้วยหมูยอโบราณทำกับเมนูอะไรก็อร่อยใช่ครับนี่กินสดๆกินเดี่ยวๆก็อร่อยโจโฉนี่สุดยอดเลยอ่ะลองชิมถ่ายพี่แค่แป๊บนึงแล้วก็ทิ้งพี่ไปเลยนะผมกำลังมาทำเมนูให้พี่กินก่อนที่เราจะออกไปทำภารกิจกันพี่เดี๋ยวมาหาโจโฉเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้เลยนะหนูนี่แหละหมูยอสอขอนแก่นหอมกลิ่นพริกไทยหมูยอโบราณทำกับเมนูอะไรก็อร่อย
พี่กลับไปนั่งเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้แรงงานกันอีกอ้าวจริงพี่อีกแล้วเหรอเนี่ยสายเดียวคนเดียวตลอดเลยนะหนูเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่ได้ออกช่องผมแบบเต็มที่แล้วแหละผมจะใช้แรงงานพี่เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวนะโจโฉจะใช้พี่เนี่ยให้พี่เนี่ยไปทำอะไรเนี่ยได้หมดเลยครับตัวเมื่อคืนเนี่ยเจ็บใจมากๆเลยโจโฉเอาก็ตอนนอนหน่อยดิโจโฉก็ทิ้งพี่อ่ะผมทิ้งเลยเหรออ่าคือพี่เองก็นอนอยู่นอนอยู่เสร็จปั๊บโจโฉเขาบอกพี่เดี๋ยวสักตีสี่ตีห้าเนี่ยมันจะหนาวนะเราก็เฉยไงได้ครับโจโฉได้ครับตีสี่พี่ก็โอเคมาเวลาเป๊ะเลยอ่ะทำไมครับมันหนาวมากตอนนั้นอ่ะมันหนาวจริงๆเสร็จแล้วไฟอ่ะก่อกองไฟอ่ะดับพอดีตอนนั้นด้วยโอ้โหหนาวจริงๆผมเตือนพี่แล้วบอกแล้วว่ากลางคืนเนี่ยมันจะหนาวมากหนาวจริงๆโจโฉใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบไปนะหกโมงเช้าโจโฉโอ้โหตั้งนาฬิกาปลุกแล้วจักรจันทร์เสียงโคตรดังอ่ะว้างว้างว้างโอเคโอเคนะแต่ว่าเรามีหมูยอซอสขอนแก่นโอเคเติมพลังก่อนได้เลยออกไปทำภารกิจกันจัดมาเลยนะครับโชว์โชว์สุดยอดถ้าผมสักผืนก็มาให้พี่ป่ากันปุ๊บ7คน8คนใส่กระถิ่นไป2กีบเออชอบงกกระเทียมอ่ะของมันหากันยากในป่านะนะโจโฉใช่ครับใส่ไปแค่นั้นพอแล้วอ๋อเอาแค่กินพอแค่กินก็พอแล้วครับนะสุกแล้วพี่ตั๊กมาจัดมาเลยสุกแล้วครับมาสุกแล้วครับนี่ข้าวของเราตักให้เลยแล้วกันนี่สวยเลยมื้อเช้าเลยขอบคุณครับโจโฉขอบคุณครับวันนี้ผมจะใช้งานพี่ตั๊กอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปัญหาสบายสบายเต็มที่เลยนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาเป็นลูกมือให้ด้วยนะฮะจะให้พี่เนี่ยไปทำอะไรจับเสือจับหมีสู้กับช้างหยอกหยอกหยอกได้หมดเลยนะได้เลยครับมากินข้าวกันดีกว่าผัดผักปลาหนาวใช่ครับหนาวไหมหนาวพี่คิดอะไรผมตอนนี้อาโถมันอยู่กันในป่าไหมฮะสองคนอากาศหนาวหนาวกินข้าวกันดีกว่ากินข้าวกันดีกว่าครับอุ้ยนี่โจโฉนี่น้องรู้ไหมว่ายังอีกหนึ่งชื่อด้วยนะหมูสรรเสริญไม่ถึงหมูยอเนี่ยนะใช่หมูสรรเสริญหมูอะไรครับหมูสรรเสริญหมูสรรเสริญสรรเสริญเนี่ยอ่ะก็แปลว่ายออ๋อก็เรียกกันว่าหมูสรรเสริญหรือหมูยอก็ได้งงอะดิงงงงเป็นยังไงมุกแป๊กของพี่ดีล่ะเห็นป่ะจะได้มีรอยยิ้มหมูสรรเสริญโตโฉมองเงี้ยอะไรของพี่อะไรของพี่วะยอกยอกยอกครับ
ให้น้องได้มีรอยยิ้มกรุบกริบกรุบกริบรักน้องจริงๆเลยเมื่อคืนเนี่ยมันคือการที่พี่เนี่ยมานอนป่าเนี่ยครั้งแรกนะไม่เคยเข้ามานอนเพราะว่าอย่างที่นั่นแหละอย่างที่บอกไปอ่ะคือจะกลัวมากแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยตกดึกนอน5 ทุ่มกว่าแล้วไม่หลับเที่ยงคืนกว่าไม่หลับทำไมตีหนึ่งไม่หลับคือพี่เนี่ยจะคอยเปิดมุ้งอ่ะมองอ่ะเอ้ยจะมีใครมาเรียกกูเปล่าวะภาพในหัวมันหลอนไงเดี๋ยวจะมาเรียกไงตาร์กมาเล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหลอนไงตีสองตีสามแล้วไฟมันก็ดับเสร็จหลับไปแล้วหลับลึกเลยคือกลัวผีกลัวคนเนี่ยจะมาเรียกเราตาร์กมานี่อะไรเงี้ยเสร็จเดินหาเข้าป่าไปโจโฉที่เขาเห็นก็ดีเรื่องผีมึงมีเยอะมากเลยนะมึงก็เล่าไม่หยุดเลยนะโจโฉเอะอะเล่าแต่เรื่องผีแต่ว่าเขาดีคือว่าเอ้าเขาเป็นเด็กดีนะเราเองก็กลัวผีใช่ป่ะนี่เขาจัดเครื่องดื่มมาให้โอ้โหโจโฉลืมผีไปเลยหงายหลังตึงเลยแต่มันหลับแค่แป๊บเดียวดิมันหมดไวไปหน่อยโจโฉเตรียมมันน้อยไปนะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ตั๊กเนี่ยเพิ่งมานอนป่าครั้งแรกใช่ฮะอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบว่ามานอนป่าแบบจริงๆใช่กับน้องครั้งแรกเลยถ้าใครอยากรู้ว่าเราทำอะไรกันนอนป่ากันยังไงก็อย่าลืมไปดูด้วยแล้วกันดูที่นี่ดีกว่าช่องของพี่เนี่ยอย่าไปดู ดูที่นี่ดีกว่ามันมีสาระของพี่เนี่ยมันติ่งต้องอร่อยของเขาดีตอนนี้นะครับผมกับพี่ตั๊กเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ครับโจโฉก็ผมจะพาพี่ไปทำภารกิจไปทำอะไรครับผมเราจะไปขุดมันกันแต่เป็นมันที่อยู่ใต้ดินลึกมากพี่ก็ใช้เสียมไปเดี๋ยวผมใช้จอบเราช่วยกันสลับกันโอเคนะมันใช่ครับอยู่ใต้ดินนี่เหรอใช่ครับประมาณกี่เมตรฮะสัก2เมตรน่าจะได้นะ2เมตรนี่ก็ลึกนะใช่ก็พี่กับผมก็อาจจะจมลงไปเลยขึ้นอยู่กับว่าบ้านะเฮ้ยจริงอยู่นะเฮ้ยลึกมากครับลึกมากไปซื้อเอาดีกว่าตามตลาดครับแมวมีขายกันเฮ้ยแมวแบบนี้ดีกว่าแบบนี้จะได้เรียนรู้วิถีแบบการใช้ชีวิตอยู่ในป่าของจริงไงไม่มีการจะฉากอันนี้ไม่มีการขุดลึกลงไปแล้วเอามันไปฝังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะของจริงของจริงถ้าเราโชคดีเราอาจจะเจอแค่แบบเมตรหนึ่งแต่ถ้าแบบว่าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยปะอยากเห็นแล้วปะไปดูกันไปขุดมันโจโฉครับเตะเขามันซะแล้วหมดสภาพแล้วโถแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าตรงจุดไหนเนี่ยมันจะมีมันเนี่ยมันป่าเนี่ยเราจะต้องสังเกตพวกเถาวัลย์เถาวัลย์เนี่ยโดยปกติแล้วเถาวัลย์มันจะกลมๆถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วเถาวัลย์ตรงไหนที่มันเป็นเหลี่ยมอันนั้นแหละจะเป็นมันป่าเถาวัลย์เป็นเหลี่ยมใช่เนี่ยมันจะกลมๆแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่มันป่าครับไม่ใช่เราจะต้องหาเถาวัลย์ที่มันเป็นเหลี่ยมซึ่งเป็นความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยแบบนี้น่าจะมีนะแต่เราต้องไปดูมีงูหรือเปล่าหืออาจจะพวกดีเจก็ได้ได้มาผจญภัยตั้งช่วยผมสังเกตด้วยนะเถาวัลย์ที่มันเป็นเหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมจะสังเกตยังไงอ่ะพี่เองก็ไม่เคยเห็นเนี่ยโตโฉโอ้นี่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยฮะครั
ถาวัลย์เหลี่ยมมันเป็นยังไงเนี่ยเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราเจอมันเนี่ยจะไม่ค่อยแปลกก็ตอนนี้เถาวัลย์เหลี่ยมนี่แหละแปลกโตโฉมแล้วเส้นมันเนี่ยจะใหญ่มากป่ะไอ้เถาวัลย์ที่ว่าเนี่ยเส้นมันเหรออ่ะนี่ประมาณนี้ครับมันแล้วแต่ต้นด้วยนะบางต้นมันก็ใหญ่เท่านิ้วเลยก็มีเส้นของเถาวัลย์น่ะแถวนี้เนี่ยเคยมีเยอะมากแต่เดี๋ยวเราต้องมาหาดูดีๆอีกทีนึงเราจะสังเกตว่าเถาวัลย์เนี่ยมันจะเป็นเส้นออกสีชมพูชมพูม่วงๆหน่อย มันจะไม่ได้แบบเขียวปื้อไปทั้งเส้นนะแต่มันจะแบบมีเป็นเหลี่ยมม่วงๆชมพูชมพูหน่อยมีด้วยเหรอฮะเถาวัลย์สีชมพูเนี่ยเดินวนมา3รอบแล้วยังไม่เจอเลยนะฮะเถาวัลย์เหลี่ยมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยนะเถาวัลย์เหลี่ยมเออแปลกกว่ามันอีกอะเถาวัลย์เหลี่ยมเนี่ยเจอหรือยังฮะนี่ก็เดินวนอยู่3รอบ4รอบแล้วเนี่ยเออเฮ้ยโตโฉเอาแล้วใครมาตัดไม้ป่ะเนี่ยฮะไหนครับใครมาตัดไม้ป่ะเสียงจักรจันทร์พี่อ๋อจักรจันทร์เหรอร้องเหมือนเครื่องตัดไม้ใช่ไหมใช่วิง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 ร้องทั้งวันไหนทางไปอ่ะโจโฉน่าจะมีป้ายบอกทางด้วยนะใส่กางเกงมาผิดป่ะเนี่ยไม่ดีรู้เรื่องเลยตักเอ้ยตักไหนครับไหนวันเหลี่ยมที่ผมว่านี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นเหลี่ยมมันจะไม่เหมือนกับเถาวัลย์ทั่วไปนี่เห็นไหมโอ้มันจะม่วงใช่ป่ะใช่แล้วก็มันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ที่เห็นไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะมันจะไม่เหมือนกับเถาวัลย์ทั่วไปใช่ฮะนี่โคนของมันอยู่ตรงนี้โคนของมันอยู่ตรงนี้อันนี้สองเส้นแต่รู้สึกว่ามันจะยังอ่อนมากไม่รู้ว่าหัวมันด้านในเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องลองมาขุดดูอันนี้ก็ใช่ครับนี่ที่เห็นไหมนี่ไหนครับเส้นนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าลากของมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยโอเคผมขุดก่อนแล้วกันพี่ตั๊กหลบก่อนเดี๋ยวนะ2เมตร1เมตร2เมตรทะลุน้ำใช่ทะลุน้ำเลยนะหวังว่ามันจะอยู่แค่ตื้นๆเดี๋ยวเราลองดูก่อนโอ้นี่ไงโอ้ใช่ครับเขาวันเหลี่ยมผมฝากหน่อยแล้วกันพี่ตั๊กโอเคได้แล้วมีเงินมั้ยนี่มีนะในปากไม่มีโอเคขุดเยอะเลยเกิดว่าเถาวัลย์นั้นเนี่ยมันแก่จริงๆเนี่ยแล้วขุดไปเนี่ยก็จะเจอกับน้ำแล้วนะใช่ครับเผื่อมีเขื่อนแตกนะก็จะดีเหรอโอ้โหนี่น้ำทะลักเข้าถึงกรุงเทพไปนะยุ่งเลยนะทีนี้ยุ่งเลยทำไงอ่ะสงสัยจังเลยอ่ะโจโฉครับแล้วพี่อ่ะจะได้ทำเมื่อไหร่เนี่ยอยากทำเหรอใช่ไม่ยากครับเออไม่ยากพี่ขอเป็นลูกมือไงได้เลยครับแล้วฝากเป้พี่ด้วยครับเป้ผมพี่ไหนฮะนี่เลยขุดรอบๆเลยครับขุดรอบๆขยายวงหน่อยเพราะมันอยู่ค่อนข้างที่จะลึกโอเคได้ครับครับเอาเลยครับโอเคก็คืออ่ะเราเจอกันละพี่เถาวัลย์เหลี่ยมใช่ครับใช่ป่ะฮะเส้นนี้เลยใช่ครับนะเส้นนี้แล้วก็คือจะเจาะกันตรงบริเวณนี้ใช่ครับขุดลงไปเพราะมันจะอยู่ข้างล่างโอเคอันนี้คือภารกิจแรกเรายังเหลือภารกิจอีกนะพี่ไม่ใช่ปัญหาดูกล้ามพี่ก่อนน้องตัวโฉมมีกล้ามป่ะไม่มีนะกล้าต่อยกับพี่ป่ะไม่เทนไฟเทนไหมไม่ไม่เลยเหรอไม่ไอดอลไฟก็ได้ไม่พี่จะต่อยกับผมเลยพี่น้ำหนักพี่กับผมมันต่างกันเยอะมากเลยนะใจนี่บาปมากเลยนะท้าโจโฉต่อยไอดอลไฟเอามาเริ่มเอาสิผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วเราไปต่อยไอดอลไฟกันดีกว่าดูจากพี่ขุนแล้วผมไม่กลัวพี่แล้วแหละอ้าวโจโฉ
เดี๋ยวก็ถอดเสื้อต่อจากกลางน้ำไปเนี่ยทำงานไปพี่เรื่องไว้ท้อเฮ้ยพี่คุณมันขาดไปแล้วอ่ะพี่เราจะจำเราจะต้องใช้เถาอ่ะในการดูลงไปแต่ตอนนี้พี่ขุดขาดแล้วนะเราต้องย้ายต้นมาไม่ย้ายครับต้นนี้แหละพี่เราเริ่มไปแล้วต้องขุดลงไปครับแล้วก็หาตอของมันให้เจอที่ต่อจากตรงนี้ไปลงไปข้างล่างตอโง่แล้วเกิดไม่น่าเกิดมาช็อกเผาวันเหลี่ยมขาซะแล้วแล้วกูจะหามาเจอไหมเนี่ยต่อครับพี่เชิญเลยครับคิดว่าเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยวางแผนกันก่อนอันดับแรกเลยนะต้องตัดอันเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นพวกรากกล้วยรากอะไรแถวนี้ครับอันเนี้ยต้องตัดออกไปก่อนเลยอ่ะไม่งั้นนะเจาะกันลำบากเลยใช่เดี๋ยวผมช่วยตัดใช่อ่ะใช้อันเนี้ยตัดได้เลยใช้การกล้วยตัดรังไม้เราอยู่ในป่าเราต้องเก่งโจโฉประยุกต์เอาชึบตัดได้เลยพี่ทำให้ดูหน่อยพี่ตั้งทำให้ดูหน่อยชึบเลยใช่ไหมใช่ครับฝึกเอาไว้ฝึกขุดหลุมเอาไว้เนี่ยศพเมียกูเนี่ยจะอยู่ที่นี่โอ้มาก่ะผมกำลังจะถามเลยว่าพี่จะขุดไว้ทำอะไรใช่ฝังเมียกูดีแหละพูดเยอะเลยเกินอยากกลับไปกินหมูยอสอขอนแก่นแล้วเนี่ยหัวเราะเราชอบหัวเราะพลังหมูยอสอขอนแก่นหมดเลยพี่ต้องเติมพลังหน่อยต้องเติมพลังหน่อยพกกูด้วยไหมเนี่ยไม่ได้พกมาพี่ไม่ได้พกมาถึงว่าดิหมดแรงแรงนี่พี่โอ้โหกล้ามพี่เป็นมันมากเลยเออโจโฉจะกินมันป่ะจะกินมันใช่ป่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวหาให้กินเองนะเด็กๆใช้เวลาหน่อยเออให้เวลาพี่ทั้งวันเลยเนี่ยได้พี่ว่างน้องขอให้เจอขอให้เจอเป็นเดือนไม่ต้องกลัวพี่ว่างนี่เหรอนั่นแหละครับพี่เห็นไหมว่าพี่ขุดมันขาดไปแล้วท่อนหนึ่งเห็นไหมมันเริ่มขาวแล้วแสดงว่าไอ้ส่วนเนี้ยเริ่มกินได้แล้วมันอยู่ข้างในอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้พี่หาด้วยแล้วกันโจโฉครับถ้าเกิดเราขุดลงไปอย่างเงี้ยแล้วเสียงดังบ๊อกเลยอ่ะมันไม่ใช่มันนะเป็นหัวกะโหลกอ่ะแล้ววอกแตกอ่ะเจอศพทำยังไงตัวใครตัวมันครับพี่ก็รับผิดชอบในส่วนของพี่ไปเพราะพี่เป็นคนทำไงเออศพใครก็ไม่รู้อ่ะนะไปกันต่อเอาตังค์พี่ไปโจโฉแล้วก็ไปเช่ารถแมคโครมาได้ไหมฮะโอ้โหมันจะมีไหมเนี่ยเอาที่สุดจนดิเอาที่สุดจนมาแบบวงการมายาได้ป่ะแล้วแบบเนี่ยซื้อมันมาฝังไว้ใช่ซื้อมันมาฝังไว้เอ้ยเจอแล้วครับได้ปะวงการมายากันหน่อยอ่ะไม่แน่นอนดีกว่ามาเปลี่ยนอย่างไม่มีวิแววว่าเราจะเจอเลยนะโจโฉพี่ขุดขาดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมหัวอยู่ตรงนู้นอ่ะพี่ไปดูผลงานพี่แล้วกันสลับกันอ่ะพักก่อนนะโบนัก
นี่ไงเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมนี่คนเขาขุดเป็นพี่เขาต้องรักษาส่วนหัวไว้ไม่ให้มันหายโอ้โอ้พักนี่เห็นไหมเอ้าแล้วทำเป็นปะเนี่ยโฉบอันนี้ผมใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีส่วนพี่ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วพี่นี่แหละมันใช่ครับแต่อันนี้มันเล็กถือว่าเราเจอต้นเล็กนี่เห็นไหมผลงานพี่ตั๊กครับชั่วโมงนึงนี่นี่นี่พี่ดูผลงานผมก่อนเอานี่คือมันใช่ครับฝากถือไว้ก่อนUh-huh. แต่เนี่ยคือหัวเล็กเราขุดไปประมาณแค่50เซนครับเจอละมันมีชื่อเรียกไหมฮะมันมีชื่อเรียกว่ามันเสาครับคือมันจะเหมือนกับเป็นเสาลงไปเลยฝังไว้ใต้ดินแล้วก็เป็นลักษณะ ตรงแบบยาวๆลงไปนี่ไงมันเสาใช่ครับมันจะเหมือนกับเป็นเสาฝังลงไปมันเสาเดี๋ยวเจอตัวจริงเสียงจริงกันละอันนี้ก็คือเวลาเราหลงอยู่ในป่าเราก็ขุดหามันพวกนี้กินกินแทนข้าวโดยสังเกตจากเถาวัลย์เหลี่ยมมีสีม่วงม่วงแบบเมื่อกี้นี้ยังเหลืออีก 2-3 เถานะบริเวณนี้เอาอีกไหมเอาอีกสักหัว2หัวแล้วกันเนาะได้โอเคเดี๋ยวเราไปเผากินกันได้ครับเส้นนี้เลยนะใช่ครับโอเค50เซนลึกลงไปได้เลยไม่เอาหงายท้องนะพี่ทำไมครับถ้ายังไม่ได้เลยครับเล็งพิกัดอยู่เล็งพิกัดเจอแล้วมาไปโชว์ครับเคยมีดารามาคอลแลบกันบ่อยป่ะดาราอย่างเงี้ยมีมาบ้างครับทำไมครับมาบ้างใช่ป่ะใช่ครับแต่ก็คือจะเป็นส่วนน้อยใช่ไหมใช่ครับโอเคถ้าเกิดว่าเขามาอย่าให้เขาต้องมาขุดมันแบบนี้อีกนะให้เป็นจบที่พี่โอเคไม่ไม่ครับไปจับปลาไปดีกว่าหรือวะเดี๋ยวได้ไปจับปลาต่อพี่ที่อันนี้คือภารกิจแรกเราต้องหาคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาโปรตีนกันต่อโอเคหาแป้งกันก่อนใช่โอเคเดี๋ยวค่อยไปหาเนื้อแต่พี่นะกลับไม่ค่อยกลัวเลยเพราะพี่เนี่ยมีพลังหมูยอสอขอนแก่นอยู่เมื่อกี้นี้พี่ทานมาแล้วมีพลังขุดหามันกันต่อเยี่ยมครับไปลูกค้าต้องรักเองพี่บอกให้คุณคิดถูกแล้วที่คุณเนี่ยมาซื้อช่องของน้องเขาเด็กคนนี้ดีนะแล้วซื้อไปเลยทั้งปีไปเลยนะหมูยอสอขอนแก่นส่งเสริมเด็กเขาเมื่อคืนนี้พี่ชอบนะโจโฉเองก็คือมีฝันที่ยังอยากจะทำอีกสปอนเซอร์ขอร้องเลยมาซื้อช่องนี้ครับเด็กคนนี้ฮะเขามีความฝันยิ่งใหญ่ฮะเขาจะทำเป็นไล่ฟินหายหมดนั่นแหละครับออกจากผมมีความโอเคปลูกไว้สวยงามไงพี่โจโฉทำไล่ฝิ่นฮานะอยู่ในป่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแก๊งค้ายารายใหญ่เลยฮาเลยนะโจโฉทรงทำแฮมมาเยอะแล้วงานไม่เดินไปข้างหน้าเลยเนี่ย
น้ำลายเหนียวมากตอนนี้กินน้ำหน่อยไหมพี่พอแล้วไปกระดองไม่แปลกใจถ้าบรรดาลาถึงมาหากันน้อยโจโฉเขาเองให้เขาทำอะไรกันแบบนี้ใครจะมาวะ ให้เขามาขุดมันหามันดิมันดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอเป็นไอ้เสียมดีกว่าดึงขึ้นมาได้ปะโจโฉไม่ได้ครับเพราะอะไรมันแน่นพี่ลองดึงดูก็ได้ถ้าดึงก็จะขาดอย่างเดียวนั่นนั่นไงขาดแล้วนั่นจริงด้วยมือก็ไม่มีนี่ขดจนมือแตกแล้วเนี่ย โอ้เฮ้ยสุดยอดสุดยอดมือของนักสู้พี่ตั้งให้ผมแนะนำไหมได้ผมแนะนำว่าให้พี่อ่ะขุดขยายรอบวงให้มันใหญ่ขึ้นแล้วพี่จะเจาะลงไปง่ายขึ้นครับพี่ควรจะใช้จอบก่อนครับสู้ๆครับอยู่ตั้งนานก็ไม่ยอมพูดผมให้กำลังใจเพื่อช่วยส่งเสริมไปเข้ามาขยายวงให้มันกว้างขึ้นครับพูดออกเลยก็ได้สิทำลองเลยเชื่อผมโอเคว่านะโจโฉครับไปปลูกมันกันดีกว่าอย่าไปขุดเลยอันนี้คือของจากธรรมชาติไงพี่ตอนนี้ที่เอ้ยถ้าเราหลงป่าจริงๆอ่ะพี่ยังมีเวลาไปปลูกมันหน่อยไม่มีแล้วพี่ต้องขุดเขาวันเหลี่ยมนะครับนี่นะโอ้หนักเหมือนเป็นเด็กแบบขี้เกียจทำแล้วอ่ะคุณครูครับผมเหนื่อยแล้วครับคุณครูก็ตอนแรกๆนะพี่เนี่ยกะจะจัดของดีเนี่ยให้กับโจโฉแล้วนะถ้าเกิดจะไปกรุงเทพอ่ะตอนเนี้ยเปลี่ยนใจนะที่เปลี่ยนใจไปให้แล้วพาพี่มาเหนื่อยไม่เป็นไรครับอ่ะก็คือขุดให้กว้างขึ้นอีกใช่ไหมครับโจโฉนะครับโอเคเอาเรื่องแล้วเนี่ยเป็นแผลเป็นแผลโอ้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนิดนึงมามามาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอาเป็นให้พี่ตั๊กดิได้แค่นี้พี่เดี๋ยวนี้ขุดมาตั้งนานได้มาแค่นี้เหรอใช่เน่าอีกต่างหากพี่ดูดิแมงเจาะข้างในแล้วเสียแรงเปล่าเลยใช่โอ้โหไม่เป็นไรเอาที่เราขุดได้ก็พอละโอ้โหกูตาลอยมากตอนนี้อย่างเลยเนี่ยอันนี้แค่ภารกิจแรกนะพี่ภารกิจต่อไปผมบอกกันเลยว่าเหนื่อยกว่านี้แล้วพี่ทำอะไรกั้นน้ำจับปลากั้นน้ำจับปลาใช่ครับต้องบริเวณไหนตรงไหนครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกทำเลเอาแล้วกันเอาที่มันปลาตัวใหญ่มากไหมปลาอะไรเฮ้ย2เมตรเหรอนี่คือ2เมตร2เซนเล่นนะปลาอะไรเนี่ย2เซนเนี่ยความกว้างตัวไงปลาจาดมันจะตัวเล็กๆแต่ปริมาณเยอะๆเราเน้นเน้นปริมาณ2นี่ก็คือ2ตัว2ตัว2เซน2เซนด้วยอ่ะโอเคป่ะเอามันไปเผากินกันก่อนดีไหมหรือว่าเราจะไปกั้นปลาแล้วก็เอาไปย่างกินกับเผากินพร้อมกันเลยใจของพี่นะพี่อยาก
ให้มันจบที่มันกันก่อนโอเคไปเผากันก่อนได้เนี่ยเผาอันเนี้ยเผาอันเนี้ยเผาเสร็จแล้วปลาแม่งทิ้งเลยเอาก็มันเน่าด้วยใช่ป่ะอันนู้นกินได้อันนู้นกินได้โอเคโอเคชุดแรกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปเผามันกันก่อนได้แล้วก็กินมันกันเสร็จมีแรงค่อยไปจับปลากันต่อ ไม่ได้ไม่ได้พี่ห้ามทำสีหน้าว่าพี่ไม่สู้ต่อเนี่ยไม่ได้อยากนอนเปรแล้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ปล่อยพี่ออกจากป่าผมให้พี่ติดอยู่ในป่าอ่ะไปเดี๋ยวเอามันกินเนี่ยดูหลุมดิดูหลุมดิอันเนี้ยขุดกันตั้งนานอันเนี้ยขุดก็นานแล้วนะนี่กล้องดูอันนี้ขุดก็นานอีกโอ้มันเน่าอีกแต่ถือว่าโชคดีฮะเพราะว่าเรามีน้ำป่าว้าวผมเจอน้ำป่าอีกแล้วต้องซดน้ำกันหน่อยน้ำดีน้ำดีโจโฉครับอันเนี้ยเป็นน้ำที่หอมจริงๆนะจริงๆหอมเลยอ่ะเนี่ยหอมอืมหอมมากเลยหืมเต็มๆเลยโคนเต็มๆปอดกูเลยเนี่ยที่ดินทั้งนั้นพี่อ่ะดีอุปกรณ์พี่ครับผมนี่ของพี่นี่ของพี่เราต่อมาให้ผมสิป่ะเราไปเผามันกินกันดีกว่าโอเคนี่นะครับผลงานของพี่ตั๊กกับผมไป2ชั่วโมงกว่าจะได้กินมันมันน่าจะมีตลาดแถวๆนี้ป่ะป่ะขุดมัน2ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งเพื่ออะไรขุดหามันคอนเทนต์อะไรอ่ะเฮ้ยจริงๆพี่งงจริงๆน้องๆพี่งงพี่ยอมใจเขาเลยอ่ะให้พี่มาขุดเถาวัลย์เหลี่ยมโอเคใช่แปลกอันเนี้ยแปลกอันเนี้ยเฟี้ยวเจ๋งแต่เพื่ออะไรให้กูมาขุดหามันหาในป่าเออต้องพาพี่เนี่ยไปจับเสือโคร่งดิไปจับหมีสู้กับหมีต่อยกับหมีฟัดกับหมีสิพี่บ้าพลัง yeah. มันดูไม่สมฐานะพี่อ่ะน้องอย่างพี่เอาจริงๆเชื่อป่ะพี่โทรกิ้งเดียวเนี่ยเมาคีมาแล้วนะดีเจภูมาไอ้ปลาสังแงะ2เมตร3เมตรอะไรปลาพี่2เซนแล้วจะมีใครมาดูเทปนี้ของพี่น้องพี่อยากจะดังไม่มีใครมาดูพี่แล้วนะเนี่ยให้พี่มาจับปลาจาดฮะจับปลาจาดแล้วปลาสังแง่ที่คุณมากินกันน่ะน้ำจิ้มกันอร่อยใช่ระดับพี่ต้องจับปลาสังแง่ให้พี่มาจับปลาจาดจริงๆเลยเชียวเนี่ยแตกไปแล้วเนี่ยป้าป้าป้าเนี่ยกล้วยเหลี่ยมนี่กล้วยเหลี่ยมแล้วใครจะไปรู้อะฮะขุดลึกลงไป2เมตร3เมตรคุณอาจจะเจอกล้วยมันก็ได้มาพี่ตั๊กมันที่พี่กับผมไปขุดมาอ่ะดูไว้ซะนี่ล้างมาแล้วสะอาดสะอาดแล้วนะครับเราก็จะเผาเลยอ๋อเป็นวิธีแบบชาวเขาเลยแล้วกันโยนลงกองไฟโอเคนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเจ๋งว่ะอย่างนี้เลยครับแล้วมันจะกินกันได้เหรอฮะได้ครับโอเคเฮ้ยนี่แล้วก็เลยอ่ะเจ๋งว่ะแล้วก็แบบคลุกในขี้เถ้าไปเลยพี่อันนี้ก็เป็นการเผาเลยนะเผาแบบวิถีชาวเขาเลยอ่ะอืมเดี๋ยวเก็บใส่ถ
ันใช้เวลากันนานไหมครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงครับโดยประมาณอยากทำงานแล้วครับอยากทำงานแล้วเหรอครับพักบ้างสิอ๋อดูดม้ามาปะเนี่ยนึกว่าพี่อยากลุยดูดม้ามาปะคึกทั้งวันเลยเนี่ยทำไมครับทำไมพี่ร้องไห้อ่ะมีอะไรก็บอกมีอะไรก็บอกตากูร้องไห้ทำไมครับพี่อ่ะนี่เลยแล้วก็สุมไฟไว้เฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็ก่อไฟไว้ข้างบนแบบนี้แล้วก็รอให้มันสุกโหเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะวิธีแบบเนี้ยเออเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วครับเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วทำไมครับทำอะไรครับเนี่ยผมจะใส่เชื้อไฟหน่อยครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหนี่แปลกมากนะโจโฉครับพี่ยังไม่เคยสัมผัสแล้วก็กินอะไรแบบนี้เลยไม่เคยอันเนี้ยเฟี้ยวเดี๋ยวได้ลองชิมครับมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าครับยิ่งคนสมัยก่อนนี่คือเขากินบ่อยมากแบบนี้เพราะว่าตอนขุดนะเฟี้ยวแล้วนะตอนเผาเนี่ยยิ่งเฟี้ยวกว่าอีก หนังของมันพวกนี้มันค่อนข้างที่จะหนาครับเวลาเรามาเผาอ่ะเราก็แบบหมกไปในไฟเลยไม่ต้องมาย่างไว้ข้างบนอันนั้นมันสุกช้ามากแล้วก็สุกแบบมันไม่ทั่วถึงด้วยถ้าหมกไว้ในที่เท่าเลยเนี่ยมันจะละอุ กว่าแล้วก็มันจะสุกได้ทั่วถึงมันจะไม่ยุ่ยเลยฮะโถไม่ครับไม่ยุ่ยครับเนื้อมันของมันพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหยาบมันไม่ค่อยละเอียดเหมือนกับพวกมันเทศหรือมันอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะหยาบเดี๋ยวเราลองกินดูเดี๋ยวก็รู้เลยครับครับครับแต่แป้งสูงนะเวลากินแล้วให้พลังงานค่อนข้างที่จะสูงที่ลองคิดดูนะว่าถ้าสมมุติว่าเราหลงอยู่ในป่าเราก่อไฟด้วยมือเปล่าได้เราขุดมันมากินได้แค่นี้เราก็มีชีวิตรอดแล้วอยู่ในป่าอันนี้เดี๋ยวยังเหลือไปจับปลาอีกไม่แต่พี่เอก็สงสัยว่าถ้าเกิดเรารู้แบบเนี้ยอ่ะครับแล้วเราเนี่ยจะเข้าป่ามาทำไมอ่ะหมายถึงกรณีว่าเผื่อเราไปท่องเที่ยวแล้วหลงอะไรจะไม่เอาดิ ก็ไม่ไปเที่ยวไง เราก็ไปเที่ยวห้างกันสิ ไปเดินห้างกันสิจะไปเที่ยวป่ากันทำไมฮะบางหลายๆคนเขาก็ชอบธรรมชาติไงพี่ผมเถียงกับพี่ตั๊กเลยดีกว่าผมนั่งทะเลาะกับพี่ตั๊กเลยดีกว่าเอาสิถ้าเรารู้ว่าต้องมาก่อไฟเองก็ยากแล้วขุดมันก็ยากแล้วจะเข้าป่ามาเพื่ออะไรโจโฉชอบธรรมชาติอยากสูดอากาศในธรรมชาติอะไรแบบสวนหลังบ้านก็ได้ม็อกอัพหน่อยมันจัดเป็นต้นไม้มาวางหน่อยมันได้บรรยากาศไม่เท่ากับอยู่ในธรรมชาตินี่แต่นี่มันเหนื่อยโจโฉคุณพาพี่มาขุดมันเนี่ย1เมตรชั่วโมงกว่ามันเน่าอีกนี่มันรอกินมันอีกครึ่งชั่วโมงสีสันของชีวิตคุณไปฟู้ดคอร์ทคุณได้กินทันทีพี่เชื่อผมพี่กลับไปนะพี่มีเรื่องเล่าอ่ะพี่เล่าให้กับเพื่อนพี่ฟังได้ทุกคนเลยเนี่ยพี่เล่าไป 2-3 ปีเลยนะเนี่ยพี่มือกูแตกเนี่ยมาเข้าป่าขุดมันเดี๋ยวไปจับปลาอีกเดี๋ยวไปจับปลาอีกใช่มันต้องแบบแอดเวนเจอร์หน่อยจับปลาจับนั่นจับอะไรอย่างเงี้ยตายให้กูมาขุดมันเฮ้ยอันนั้นมันจะสนุกแต่ก็เป็นความรู้เลยใช่เถาวัลย์เหลี่ยมจะเจอกับมันเหลี่ยมใช่ป่ะมันมีชื่อมันป่ะมันเสาใช่ตัวทีลืมเถาวัลย์เหลี่ยมขุดลึกลงไปจะเจอกับมันเสาใช่ครับเป็นความรู้เลยนะฮะแล้วก็เป็นการเอาชีวิตรอดในป่าได้ด้วยนะครับผมดีไหมครับไม่ดีดีที่นก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 มาอีกไหมครับฮะมาอีกไหมครับอ้าวน้องอยู่ที่ไหนอ่ะฮะน้องอยู่ที่ไหนที่บ้านใช่ป่ะที่นี่ครับไม่ใช่บ้านโจโฉอ่ะครับก็มีบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอครับมีครับนี่แหละบ้านผมนี่เลยบ้านผม
บูบ้านบูเซอร์พี่เนี่ยไปหาคุณที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาในป่าหรอกโอเคแต่พี่เนี่ยขอบอกสูตรเลยแล้วกันนะสามารถจะนำไปใช้กันได้ถ้าเกิดมาเดินป่าและหลงป่าขึ้นมา7วัน7คืนสิ่งสำคัญเดินไปหาเถาวัลย์ไปทำไมครับเนี่ยเถาวัลย์เนี่ยมันผูกคอตายเสียแรงขุดอีกเสียแรงขุดจริงๆเนี่ยเจอเนี่ย7วัน7คืนเนี่ยหลงป่าเนี่ยอาหารการกินก็ไม่มีตายแล้วน้ำท่าก็ยากเฮ้ยมันมีพิษหรือเปล่านั่นนู่นนั่นนี่เดินไปหาเถาวัลย์เหลี่ยมผูกคอตายเอาเถาวัลย์เหลี่ยมผูกคอตายหยอกๆกันไปให้น้องได้ยิ้มมีความสุขไหมเนี่ยได้มาเจอกับพี่เนี่ยนะมีความสุขดีครับสุดยอดเลยเอ้ยสงสัยว่าโจโฉน้องคิดยังไงวะเนี่ยถึงส่งรูปเด็กๆมาหาพี่อะไรเนี่ยพี่เอาเยอะตรงให้พูดความจริงไหมพี่ให้พูดความจริงไหมครับขอคืองานเสริมใช่ไหมที่ทำแบบนี้เวลาจัดใครมาเดินป่าเฮ้ยพี่ผมพาไปเดินป่าแล้วก็ออกจากป่าแล้วก็มีงานเสริมครับรวยตายเลยนะเราเนี่ยนะโชว์โชว์ดิร้ายนะครับเฮ้ยแล้วเห็นบอกกับพี่รักว่ามีไร่ฝิ่นอีกเหรอใช่ครับไร่ฝิ่นผมก็ปลูกไว้ครับคือธุรกิจหลายอย่างปลูกไร่ฝิ่นอะไรอ่ะค้าประเวณีค้ามนุษย์สุดยอดจากพม่ามาฝั่งไทยจากไทยมาพม่าโจโฉเรานี่รวยทำช่องบังหน้าป่ะเนี่ยหนูเนี่ยใช่ครับทำช่องบังหน้าธุรกิจมืดเยอะแยะบนดอยค้าไม้ส่งออกนี่เสียงเลื่อยไม้เสียงเลื่อยไม้น่ะลูกน้องผมเองจักรจันทร์ไม่ใช่เหรอเสียงเลื่อยไม้เลื่อยไม้ใช่ครับค้าไม้อีกค้าไม้ส่งออกมึงนี่เอาทุกทางเลยนะโจโฉแต่เราทำช่องเพื่อบังหน้าบังหน้าสอนเราเก่งเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในป่าเดินป่าเราเก่งจริงๆผมไม่รู้หรอกผมก็ฟังจากคนอื่นมาแล้วก็แบบก็มาทำช่องบังหน้าอ๋อแต่จริงๆคือเราค้าประเวณีค้าไม้ส่งออกค้ามนุษย์มีไรไม่ฟินมึงก็พูดไปเรื่อยหยอกล้อกันนะหยอกแม่พี่พูดขนาดนี้เออตัวนี้มันหาเว้ยโอเคไปเดี๋ยวรอกินไปสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยหายหมดพูดเล่นกันนะพูดเล่นกันนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับบอกกันไปก่อนนะสปอนเซอร์ช่องนี้หายหมดจนเลยเรียบร้อยเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกน้องเยอะด้วยหยอกกันนะจบหยอกกันไปรอหน้าตรงนี้มันร้อนเดี๋ยวเรามาดูมันเผาของเรากันสักหน่อยนึงดูซิว่ามันสุกหรือยังครับเฮ้ยยังพี่ตั๊กยังด้านนึงอาจจะสุกแล้วแต่ด้านนี้ก็นานแล้วนะเนี่ยด้านนี้มันยังดูชื้นๆอยู่ยังเดี๋ยวเราหมักไอ้หมกไปสักนิดนึงก่อนนี่อยู่ในนั้นน่ะนั่นแหละก็ออกมาเลยครับเย็บโอ้นี่จับด้วยเอาออกมาตีมือแตกนั่งดูผมทำก็พอเฮ้ยสุกไหมครับสุกแล้วครับโอเคทำไงต่อเอาไปล้างน้ำวางไว้เลยก็ได้ครับก็ขูดออกหักครึ่งพี่กับผมคนละครึ่งผมขอนั่งด้วยแล้วกันเป็นการเอาชีวิตรอดที่พี่ตั๊กเป็นคนจัดการให้ผมหมดทุกอย่างโดยการขุดหาอะไรครับไม่รู้เหมือนกัน หักครึ่งพี่
ันล้อเลยใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองไงโอ้ร้อนพี่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองไงโอ้ยร้อนอะไรโคตรง่ายเลยเอาเนี่ยของพี่อันนี้ของผมโอเคไหมพี่เอาอันไหนอ่ะให้เลือกเอาไหนนี่ก็ได้โอเคมันร้อนตรงไหนมันอุ่นแล้วเมื่อกี้นี้คอนเทนต์ร้อนร้อนร้อนสำออยสำออยพี่ร้อนร้อนร้อนพี่ร้อนจริงใช่ครับร้อนร้อนนะครับร้อนนะครับร้อนมือที่กันไฟปะเนี่ยร้อนนี่โอ้ร้อนร้อนร้อนนะนี่นะครับมันเนื้อขาวขาวร้อนเป็นไงบ้างครับรสชาติอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ให้พี่ดีกว่าโอ้โหร้อนร้อนผมแกะให้ดูแลเป็นแฟนเลยฮะนั่นแหละครับลองชิมดูได้เลยครับอันนี้คือมันป่ามันป่ามันเสาใช่ครับมันป่ามันเสานี่มันไม่ใช่คนดีนะกุบกิบกุบกิบได้ยิ้มได้ยิ้มจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวกลัวจะเครียดจืดมันมันอารมณ์คล้ายๆพวกมันฝรั่งครับคล้ายๆไหมหรือว่าเหมือนแต่ผมว่านะต้องโรยเกลือหน่อยครับนะเพราะว่ามันไม่มีรสชาติเลยนะใช่แต่แป้งมันอย่างว่าแหละครับคือเราไม่มีทางเลือกเท่าไหร่หรอกเวลาเราอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องกินทั้งอย่างนี้แหละดูดิโอ้โหดูควันดินี่นี่อันนี้คือมันยังหัวเล็กแล้วก็แป้งมันยังไม่เยอะถ้าสมมติว่าแป้งเยอะกว่านี้มันจะมันกว่านี้แป้งก็เยอะไงถ้าสมมติถือใหญ่มากไปฮะโอ้ยยังถือว่าเล็กอยู่เลยครับแล้วตอนที่ไปเจอแบบใหญ่ที่สุดเนี่ยหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยครับประมาณนี้เลยนี่ๆๆแล้วก็แบบยาวฟุตบอลหึไม่ขนาดไม่ขนาดฟุตบอลครับแต่มันจะยาวแบบบางหัวนี่ยาว2เมตรเลยลูกตะก้ออ่ะประมาณนั้นลูกตะก้อได้ใช่ครับโอ้เดี๋ยวนะลูกตะก้อก็เฮ้ยแต่ยาวลงไปเลยนะยาวหัวแบบประมาณ2เมตรใช่ครับหัวมันคือแบบว่าใหญ่มากน้ำหนักมันหัวหนึ่งก็โอ้โหน่าจะเป็น10โลอ่ะเป็น10โลเลยเหมือนกันครับสงสัยว่าถ้าเกิดขุดอย่างเงี้ยแล้วเอาไปขายเนี่ยจะได้เงินดีไหมครับผมไม่รู้สิแต่คนปกติเขาขุดเขาก็ไม่อยากไปขายหรอกเพราะขุดหญ้าขุดหญ้าเขาก็ขุดไปกินกันเองอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นของหากินยากนะครับคนสมัยก่อนเขาก็ขุดไปต้มกับพวกน้ำตาลทำเป็นขนมหวานอะไรอย่างนี้ใช่มันหากินกันยากพี่คิดว่าถ้าพี่ขุดแล้วพี่ไปขายไหมไม่ขาย มันเหนื่อยเหลือแค่ว่าไม่เอาไปบูชาใช่ไหมครับใช่เออจะไปขายทำไม ขุดกันตั้งนานเนี่ยได้ไหมแค่นี้ขายไม่ขายยี่สิบบาทกินกินเองดีกว่า แล้วก็อันนี้คือภารกิจแรกเราสำเร็จแล้วเดี๋ยวเรายังมีภารกิจต่อไปกินมันเสร็จปุ๊บเราไปกันเลยก็คือไปไหนฮะไปในเมืองเหรอเข้าป่าสิอยู่ในป่าก็ต้องทำภารกิจในป่าเราไปจับปลากันเอาปลามาย่างกินแบบนี้แหละอันนี้คือเรารับคาร์โบไฮเดรตไปละรับแป้งแล้วรับแป้งมาละต่อไปเราจะไปตามล่าโปรตีนครับถ้าเกิดว่าสมมุติเลยแล้วกันอ่ะพี่เนี่ยจะจัดน้องๆมาให้อย่างเงี้ยน้องๆมาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จัดเล่นเกมกันซ่อนหากันในป่าอย่างเงี้ยครับรับทําป่ะจัดอีเวนต์เนี้ยได้ๆ yeah! เอาสิ เอาสิ แล้วพี่เรียกร้องมาก็ได้ครับเรานี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะ
เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยลูก4คนแล้วนะใช่ครับลูกคนแรกชื่อยังไม่มีลูกเดี๋ยวนึกชื่อแป๊บนึงก่อนยังไม่มีลูกลูก4เฉยลูก4เฉยเลยกินมันเติมพลังงานก่อนเพลินดีเพลินดีเพลินดีเพลินเพลินกันไปนุ่มนุ่มขาวขาวเน้นเน้นแน่นแน่นโอเคนะครับเนื้อตัวดีนะเนื้อตัวดีใช้ได้ครับนี่นี่คือต่อไปอ่ะผู้ปกครองเขาจะไม่ให้เด็กดูช่องผมอ้ำกันเล่นๆแหมโจโฉอย่าไปเคิร์มตามพี่สิแหมพี่โยนมาขนาดเนี้ยผมไม่เล่นเดี๋ยวมันก็เงียบไปกันสบายสบายเนี่ยสงสัยอ่ะเดี๋ยวนะพี่ตาขอถามได้ป่ะถ้าเกิดจะมาหาของป่าเนี่ยแล้วของชนิดไหนแบบจะแพงที่สุดเลยฮะของชนิดไหนเหรอผมนึกไม่ออกสิผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันใช่ลือสีป่ะก็น่าจะนะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมครับผมจะได้บอกว่าลือสีอ่ะอยากจะเล่นใช่ไหมโอเคได้อันนี้ไม่คันนะได้โอเคได้สงสัยฮะถ้าเกิดเราเนี่ยจะเข้ามาเก็บของป่าเนี่ยของป่าชนิดไหนเนี่ยจะแพงที่สุดครับผมของป่าลือสีครับเดี๋ยวพี่ขอไปจับปลาก่อนเดี๋ยวเจอกันพี่ไปไหนใจเย็นเริ่มตองแล้วโดนโชว์พูดเนี่ยไปจับปลากันบอสพี่ตังบอกขอคนเดียวแบกขึ้นไหลเลยป่ะฮะแบกขึ้นบ่าเลยป่ะก็ได้นะพี่พี่ตั๊กผมมีอุปกรณ์มาให้พี่รู้ไหมว่าใช้ทำอะไรวิทย์น้ำออกตุ๊บปั๊บเฮ้ยพี่ตั๊กครับนี่ดูผลงานเราสักคนอุ้ย